สวัสดีค่ะวันนี้ต๋าแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่พลอยก็จะมาเว้าเรื่องคือเก่าเนาะเรื่องตอนนี้ทีมงานของเด็กลำเพลินงานทีมโดยพี่พลอยแม่พลอภิรดีกับพยาบาลสายจวดเนาะก็ถึงหนังงานเรียบร้อยแล้วพี่พลอยก็คอยเป็นกำลังใจแบบรุ่นมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะตอนนี้ทุกคนทีมงานทุกคนทีมงานทุกรถทุกคันทีมงานทุกคนตอนนี้ก็ถึงหน้างานกันเรียบร้อยเลยเนาะพี่พลอยก็เมื่อวานนี้ก็เที่ยวไปเขาไปเบิ่งช่องนู่นช่องนี้ช่องนู่นช่องนี้โอ้ยบรรยากาศเป็นนี่เป็นที่เป็นยังไงเนาะนี่หือฝนคึมๆอยู่นี่แต่ว่ามาต้าเนี่ยพี่พ้อยเบิ้งให้นั่นแล้วล่ะเบิ้งของเขาไปในช่องช่างปลุกแล้วล่ะช่างปลุกสายจวดเพิ่นกำลังตอนเต้าเลยแต่ยังตั้งเวทีบ่ได้เนาะเพราะตอนสวยๆจักหน่อยนึงก็ตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เตรียมร้อยพื้นฉากพื้นยางเรียบร้อยแล้วโคมไฟเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝนเนอะตอนแรงอย่าตกเลยจะบอกคุณเนอะคุณฝากคุณเจ้าอย่าไปตกเลยขอให้ปลอดฝนเด้อมื้อนี้ภายใน3มื้อนี้เนาะภายใน3มื้อนี้มื้อนี้ที่บางประกงเนาะมาอื่นกับบินมือฮือกับคือว่าออนนุชเนาะภายใน3มื้อนี้โอ้ยอย่าให้โดนฝนเด้ออย่าให้มีฝนนะจ๊ะพระคุณเอ้ยสงสารแม่พรสงสารพยาบาลสงสารทีมงานเฮ็ดลำเพลินทุกๆคนสงสารน้องลาน้ําเมื่อวานน้องลาก็บ่ได้กินไล่หรอกแต่ว่าบ่อยากให้ไล่อ่ะดีแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องลากับกระแตตีหลายเลยตีไปในทางที่ลบหลายเลยคนที่ว่าจ้องเบิ่งอยู่อ่ะมันก็ค่อยสิตมนำหน้าเอาตอนนี้ต้องลาพยายามแบบว่าอย่าแข็งเด้ออ่อนหวานกระด้างเพราะว่าเขาเว้ากันบ่ได้นะเขาก็บ่อยากจะเว้าเพราะว่าเว้าคนที่เว้าได้คือแม่พรคนเดียวแม่พรเท่านั้นที่จะเอาน้องลาเอาน้องยะลาฮู้เรื่องแบบเว้าฮู้เรื่องนะทุกคนพี่ว่าพี่พลอยว่าทุกคนเว้าบ่ได้แน่นอนเพราะว่าน้องรู้สึกว่าน้องลาเจ็บจ้ะเหตุตามความคิดของพี่พลอยนะพี่พลอยก็ว่าอีหยังนะเพราะว่าพี่พลอยฮักน้องลาอยู่แล้วคำลานะพี่พลอยก็ติดตามมาตลอดเนาะแต่ว่าแบบบางครั้งนะพี่พลอยก็เบิ่งก็คิดว่าบ่น่าคิดบ่น่าผิดดอกแต่ว่าพี่พลอยก็บ่เว้าดอกเพราะว่าพี่พลอยก็อยากให้น้องลาอยู่กับแม่พรไปตลอดคนที่ว่าเอาน้องลาอยู่ตอนนี้ก็คือแม่พรสั่งนี่อย่างใดสั่งนี่แบบเว้าได้อย่างใดพี่พลอยว่ามันมีอย่างหลายๆอย่างแต่พี่พลอยบ่เว้าดอกแต่ว่าบ่เป็นอย่างหรอกพี่พลอยก็ยังเอาใจให้น้องลาก็อยากให้น้องลาไปไสพี่พลอยก็บอกว่าแต่บ่ว่าแล้วบ่อยากให้น้องลาไปไสอยากให้น้องลาอยู่กับแม่พรนี่ล่ะไปน้ำกันกันทุกถึงจะทุกไอ้อย่างทุกสุขก็ไปด้วยกันอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มออกงานแล้วเมื่อวานนี้ที่ว่าออกงานมือแรกที่อุดรก็มีกระแสเข้ามาตอนนี้ก็ยังมีกระแสอยู่ใจเย็นๆเด้อน้องลานะเพราะว่าโตมาเฮ็ดงานบ้านเขาโตมาอยู่เมืองเขาเฮ็ดงานอยู่เขาเฮ็ดมีหยังกับปรึกษาแม่พรมีหยังกับปรึกษาแม่พรแม่พรน่ะให้ครับปรึกษาได้คนอื่นน้องลาเขาสิมาบอกมาสอนน้องลาบ่ได้ดอกเพราะว่าน้องลากับสิบ่ค่อยเชื่อเขาบ่อยๆเบิ่งๆแล้วน้องลาก็จะเป็นคนที่ว่าแบบมั่นใจในตัวเองที่น่ะเรามื้อนั้นแม่พ่อก็สิกล้าเว้าออกมาเลยที่ว่าคํานี้น่ะสะอึกเลยได้ทุกคน FC ทุกคนเพื่อนๆทุกคนฟังแล้วสะอึกเลยเพิ่นเว้าออกมาว่าคําหลาบ่แม่นนักฮ้องคําหลาบ่แม่นศิลปินคําหลาเข้ามาตามหาฝันเขาคํานี้เจ็บเด้แต่ว่าเขาบ่อยากให้ FC ทะเลาะกันนะชัดเจนนะคุณก็บอกคำนี้เนาะพี่พลอยฟังพี่พลอยยังสะอึกเลยยายพี่พลอยว่าน้องหลาเอ้ยมีอย่างกับปรึกษาแม่พรเด้อมีอย่างกับปรึกษาแม่พรไปกับแม่พรน่ะดีแล้วไปอยู่กับแม่พรอยู่ใกล้ๆแม่พรแม่พรจะได้บอกว่าเพื่อนน้องหลาเป็นคนต่างแดนเนาะฟังใจเนาะน้องหลามาอยู่ก็มาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับเขาเนี่ยเพราะว่าบางอย่างน้องหลาก็จะมาเอาคือแบบว่าคืออยากก็ฟังตายมันกับบ่ได้มันบ่แมนมันบ่แมนน้องลาต้องเอาแบบว่าแม่พรเท่านั้นที่ว่าเอาอยู่ที่ว่าจะบอกทุกคนได้แม่พรเท่านั้นเพราะว่าพี่พลอยฟังแล้ว FT ทุกคนเราเบิ่งแม่พรแล้วแม่พรคือหญิงเล็กจริงๆแม่พรสิบ่ค่อยเว้าอีหยังเด้บ่เว้าอีหยังมีแต่ว่าบ่เว้าอีหยังแต่
แต่ว่ามื้อนั้นน่ะเว้าคํานี้ออกมานี่พี่บอยว่าขนาดคิดเด้ทุกคนเว้าบ่ได้เลยเถียงบ่ได้เลยที่เว้าเรื่องมื้อนั้นแล้วพี่พลอยก็ยังบอกว่าเออพี่พลอยก็เป็นห่วงน้องลาเนาะน้องลาเป็ดน้อยน่ะพี่พลอยก็เป็นเด็กดีเนาะพี่พลอยก็ติดตามแต่แรกพี่พลอยว่าบ่อยากให้ทะเลาะกันคือว่าพี่พลอยก็เอาใจน้องลาตลอดบ่อยากให้เป็นใจอยากให้อยู่กับแม่พรนี่แหละแต่น้องลาก็ต้องลดน้อยนึงพี่พลอยฮู้เลยว่าเรื่องอีหยังเนี่ยพี่พลอยฮู้เลยแต่ว่าเขาก็เว้ากันบ่ได้เขาเว้าบ่ได้ทุกคนเนี่ยก็สิย่านเอาบ่แม่นดอกเพราะว่าน้องลาโคโตคนเดียวเด้น้องลาน่ะโตคนเดียวเด้น้องลาต้องปรึกษาแม่พรไว้แม่พรเป็นจังไดแม่พรนี่หนูจังไดยังเว้าเลยต้องเราก็ต้องเชื่อเขานําเรื่องไล่ตัวคือกันถ้าเกิดว่าต้องรักไล่แล้วลาก็บ่ต้องไล่บ่ต้องขึ้นบ่จําเป็นเลยที่ว่าลาจะต้องไปขึ้นไล่ทุกมื้อเราไล่เทือนึงก็โดนบ่แม่นเลยบ่จําเป็นเลยเด้นี่อันนี้บ่จําเป็นเลยน้องลาไปถึงงานน้องลาตอนแรกลาก็ต้องต้อมเพชรพี่พลอยเว้าแล้วว่าให้นี่อยากให้ปรึกษาแม่พรน่ะแม่พรน่ะดีที่สุดแม่พรดีที่สุดโตมาอยู่กับเขาโตต้องอ้อนเออแต่ตอนแรกแรกมาใหม่ๆนี่พี่พลอยก็เห็นน้องลาที่ว่าแบบเออแบบเว้าง่ายอยู่ดิแต่ว่าตอนหลังๆมานี่พี่เจ้าก็อีหยังเนี่ยพี่พลอยก็แต่ว่าพี่พลอยก็บ่เว้าอย่างพี่พลอยก็สังเกตเบิ่งทุกคนก็จะสังเกตน้องลาทุกคนนั่นแหละอย่าลืมเด้อว่า FT ทุกคนเขาจ้องน้องลาอยู่คนเดียวคนที่ว่าเป็นพลังลบมาเขาก็จะจ้องอยู่ไอ้คนที่เป็นพลังบวกอ่ะพยายามเคลียร์ให้บ่น่ะมีหยังให้ปรึกษาแม่พรไว้เลยแม่พรบอกจะได้ตัวก็ต้องเตือแม่แม่พรบอกให้ห้องเพลงห้องจะได้แบบไหนเฮ็ดจังได๋ก็เตือแต่ว่ามือนั่นมือที่ว่าที่อุดรคือกันพี่พลอยก็เบิ่งอยู่ที่ว่าเตยลานน้องลาก็ทําได้อยู่แต่ว่าเพลงก็ยังคัดๆอยู่ก็ต้องเข้าใจเด้อเองก็ยังแบบว่าตกลนอยู่น่ะก็ยังแบบหันลีหันขวางอยู่น่ะพี่พลอยเบิ่งอยู่พี่พลอยเบิ่งอยู่มีหยังน่ะปรึกษาแม่พรโลดแม่พรเขาจะได้บอกว่าเออมันจังกันมันจังสิเด้ออย่าตกอย่าได้เก่งเนาะถ้าเกิดถ้าน้องลาบ่เชื่อแม่พรบ่เชื่อพ่อใหญ่บ้านบ่เชื่อที่ว่าบางคนในทีมงานของเพชรลำเพลินน่ะเขาสิบอกเพื่อเดียวถ้าเกิดเธอบ่เชื่อเขาบ่ยังเขาสิบ่บอกเลยดิมีหยังเขาก็สิบ่บอกเลยเขาสิบ่ตวยโตเลยก็ตัวที่อยู่เดียวตัวที่อยู่ได้บ่มันบ่ได้ดิน้องลาต้องเคารพในกฎเขาแบบว่าเป็ดลำเพลินน่ะที่ว่าพยาบาลตายจวดแม่พรน่ะพี่ฤดีทุกคนน่ะผู้ใหญ่อ่ะเขาบอกตอนโตน่ะโตต้องเตือนเขาถ้าเกิดถ้าจังใดนะ FT ถูกเคอทุกคนน่ะ FT ทุกคนน่ะบ่ทิ้งแม่พรเด้เพราะว่าแม่พรเป็นคนดีพี่พลอยคนนึงล่ะพี่พลอยบ่ทิ้งพี่พลอยฮักพี่พลอยสงสารคิดเอาเองเด้อเฮ็ดทําตัวให้ดีๆเตือแม่พรคิดนี่ก็บ่มีหยังนะพี่พลอยอยากจะออกมาเว้าตื้อๆนี่ล่ะเว้าจังซี่ล่ะพี่พลอยสิเว้าถูกบ่คิดนี่บ่มีหยังจ้าบ๊ายบายค่ะ